นี้มาทดสอบการทำงานนะครับก็ขึ้นฟิล์ม1ทีแล้วกันกดถ่าย1ครั้งนะครับโอเคตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายก็เลื่อนไปไม่ต้องสุดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ต้องขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็กดถ่ายโอเคอันนี้กล้องตัวนี้จะทำงานแบบประมาณแบบ AE โปรแกรมนะครับกล้องจะคำนวณรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์ให้ปรับ ISO ก็ปรับตรงนี้นะนี่พอจะใช้แฟลชก็เปิดตรงนี้มาประมาณ15วิถ้าแบบใส่ถ่านอยู่แล้วแล้วแบบใช้อยู่แล้วก็แป๊บเดียวก็กดถ่ายได้เลยแต่ว่าถ้าใส่ถ่านใหม่ๆก็อาจจะรอนิดนึงนะครับก็ขึ้นฟรีเดี๋ยวลองกดถ่ายดูโอเคอันนี้แฟลชก็ออกแล้วโอเคประมาณนี้เท่านี้เปิดฝาหลังก็ตรงนี้ครับโอเคตรงนี้เป็นฐานไว้วัดแสงนะครับอันนี้แถมไม่ให้แต่ว่าฐานนี้ไม่ได้แถมฐานนี้เป็นแนะนำให้ใช้เป็นอะคาไลน์นะครับมันจะฐานมันจะแรงกว่ามีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ